ระวัง2โรคและมืออากาศเปลี่ยนสสจ.เชียงใหม่แนะนำประชาชนระวังโรคไข้หวัดใหญ่ปอดบวมและดูแลสุขภาพรับมืออากาศเปลี่ยนแปลงร้อยเอกภูวิวันโชคเกิดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มเย็นลงและบางพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย2โรคที่พบบ่อยได้แก่1โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งข้อมูลจากการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสสจ.เชียงใหม่พบว่า259ตั้งแต่มกราถึง6ตุลาจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สะสม 7,634 คนไม่พบผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี 5-9 ปีและ 10-14 ปี2โรคปอดบวมพบผู้ป่วยโรคปอดบวมสะสม 7,642 คนโดยกลุ่มอายุที่พบป่วยมากที่สุดก็คือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีอายุ65ปีขึ้นไปอายุ 55-64 ปีซึ่งโรคปอดบวมมาเกิดโรคแทรกซ้อนตามหลังโรคทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภูมิต้านทานโรคต่ำเช่นผู้สูงอายุเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งไตวายเป็นต้นดังนั้นจึงขอแนะนำประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรงรักษาร่างกายให้อบอุ่นดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่คุกคีหรือสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเลี่ยงไปในสถานที่คนแออัดหรืออากาศเย็นจัดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ใช้ช้อนกลางและหมั่นล้างมือบ่อยๆหากมีข้อสงสัยปรึกษาหรือขอคำแนะนำได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1442ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ